สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตลกคณะเป็ดเชิญยิ้มนะฮะชุดที่100ฮะชุดนี้ก็อยู่กันครบทีมครับนานๆทีครับจะได้เห็นคณะเป็ดเนี่ยเล่นชุดนะปกติเนี่ยจะเล่นเกตร้อยกันเสียมากกว่านะครับแล้วก็จะมีแบบบางฉากที่เขาตัดออกเพราะมันน่าจะเป็นแบบว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับช่วงแรกเนี่ยพี่ขมิ้นกับพี่บัวทองเนี่ยจะพูดแบบโปรโมทร้านอาหารแล้วก็สปอนเซอร์ครับพี่ขมิ้นเนี่ยก็จะพูดล้อเลียนไม่ใช่พูดล้อเลียนนักร้องฮะพอพูดอะไรเสร็จเนี่ยแล้วก็พูดเข้าเรื่องเลยครับผมก็ออกแขกอะไรกันไปแล้วน้าขมิ้นเนี่ยก็ปูว่าพบกับพระเอกตัวแรกเหมือนแบบเป็นตัวประกอบนะฮะมาผิดเรื่องด้วยเป็นชาละวันนะฮะว่าจะไปคาบตะเภาแก้วตะเภาทองแล้วในนั้นเนี่ยน้าตุ้มตามเนี่ยก็จะมีแบบว่าเล่นกับแขกลงไปมั่วกับแขกหรือเอาอาหารแขกมานะแล้วก็เข้าเรื่องว่าจะไปคาบนางตะเภาแก้วตะเภาทองอะไรเงี้ยฮะและตัวแรกเนี่ยก็ผ่านไปฮะตัวต่อมาเนี่ยเป็นตัวโกงฮะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเล่นแบบยังไงอ่ะเป็นตุ๊ดนะจนพี่ขมิ้นนี่ก็ดุไปดุมาแล้วมีบ่อยเอาเหล้ามาให้ฮะแล้วพี่หนูแกนก็สงสารก็บอกว่าเฮ้ยบัวทองเอาตังค์ให้เด็กไปดีร้อยนึงแล้วพี่บัวทองนี่กว่าจะให้มันก็นานนะจนบ่อยเนี่ยหนีไปฮะแล้วก็ร้องเพลงฮะล้อเลียนคนกินแดดหลังจากนั้นก็เข้าเรื่องเลยเป็นโจรดุมากพูดแล้วก็พูดถึงเรื่องผู้หญิงฮะแล้วก็ไปแล้วก็จะไปหาเจ้าหญิงต่างเมืองอะไรกันอย่างเงี้ยก็ตัวต่อมาฮะเป็นพระเอกนักรำครับออกมาก็รำนะฮะรำแล้วก็จะกลับเลยไอ้บ้าเอ้ยพี่เป็ดนี่ก็บอกว่าทำไมไม่บอกว่าเป็นนักร้องนักรำนักพูดแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ร้องครับเป็นกรติดฮะแล้วก็พูดว่าที่บ้านเนี่ยรวยมากก็มีเรือด้วยแล้วก็พูดว่าไปหาหมอมาแล้วก็ป่วยจนเขาบอกว่าถ้าเกิดไปหาผู้หญิงมาเนี่ยแล้วก็จะหายแล้วก็เดินทางไปนะต่อมาเป็นตัวนางเอกตัวที่อะไรแล้วตัวที่4คนนี้สวยมากฮะนางเอกหรือนัทจะเอ๋นั่นแหละออกมาก็แบบว่าให้ร้องอะพูดจริงก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะให้ร้องน้าเอ๋เนี่ยก็แบบผ่านคนที่เดินมาครับพวกกูจะร้องจนพี่มือละนาดเนี่ยต้องแบบว่าโวยวายฮะหลังจากนั้นฮะน้าเอ๋นี่ก็ลงไปข้างล่างแบบหนีฮะแล้วก็ไปมั่วกับแขกแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบว่าไปเล่นกับแขกคนนึงฮะที่หน้าตาคล้ายคุณวิทยาวัตรตีสิบในช่วงนั้นก็จะมีแบบพี่หนูหรือน้าเป็ดมาเป็นบางจังหวะแล้วก็น้าเป็ดเนี่ยก็มาแบบว่าเล่าแขกและแขกคนนั้นก็เล่นกับน้าเอ๋ด้วยฮะแล้วก็น้าเป็ดนี่ก็บอกว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วแขกคนนั้นก็อุ้มนะฮะตัวปูก็ปูให้พระเอกมาก่อนแล้วพระเอกเนี่ยก็แบบว่าน้าเอ๋ก็ขึ้นไปแล้วพระเอกก็มาร้องเพลงเกี่ยวกันชื่อเพลงดอกสโหน่ดอกสะเดาอะฮะมาร้องกันแล้วแม่งก็ร้องไม่รู้เรื่องดังนั้นครับพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวปูเนี่ยก็ปูให้ตัวโกงเนี่ยออกมาฮะตอนแรกนี่ก็จะมาจีบน้าเป็ดด้วยกันแล้วจะเป็นกระเทยด้วยกันแล้วแต่ว่าตัวปูเนี่ยก็พี่ขมิ้นน่ะก็ปูให้แบบว่าเอ้ยเองต้องแบบสู้กันแล้วก็แย่งนางเอกอะไรประมาณแบบนี้ฮะนั้นก็ฟันดาบสู้กันแบบฟันแล้วก็ฟันแล้วก็หอบเอ้ยไม่ใช่ก็เต้นนะแล้วก็สู้กันน้าเอกเนี่ยก็มาเต้นด้วยนั้นน้าเป็ดแม่งก็ตัดสินใจที่จะรักผู้ชายด้วยกันเองนั้นเรื่องมันก็จบไม่ได้และชาละวันนี่ก็ออกมาและภาพมันก็ตัดไปแล้วก็ตัดมาที่มันจะมีหนูเชิญยิ้มขึ้นมาบอกว่าลาแขกว่าหนูเนี่ยเล่นแค่นี้แล้วไปแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็มาแบบว่าเป็นลูกน้องของชาละวันฮะแล้วก็คานนะนะตุ้มตามนี่ก็ล้อเลียนฮะถ้าเดินนกกระยางของพี่หนูแล้วพี่จะนัทจะเอกเนี่ยก็เต้นเอ้ยไม่ใช่เดินแบบของเขาอะที่เอานิ้วชี้จิ้มจมูกแล้วก็เดินย่อๆๆๆกันนะฮะแล้วก็ไปแซวกับแขกที่หน้าคล้ายวิทวัฒน์อีกแล้วพอเสร็จแล้วแบบนะตุ้มตามนี่ก็ชมนะเอว่าสวยไปทั้งล่างเลยแล้วนะไอ้นะเอกเนี่ยก็บอกว่าจริงเหรอเขาบอกพูดเล่นแล้วนะเอกเนี่ยก็โมโหเลยฮะตบหน้านะตุ้มตามนะรวมเนี่ย3ทีแล้วนะตุ้มตามเนี่ยก็ตบคืนไปทีเดียวนะเอสลบเลยฮะตบเขา3ทีโดนทีเดียวสลบเลยนะก็เรื่องราวนี่ก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็จบแล้วฮะบางอย่างก็ไม่ค่อยดีเราสุราดับ
หรืออะไรไม่ต้องไปเล่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับจ้าจ้าเอวใส่ลูกเอวใส่แรงๆหน่อยจ้าอ้าว